นาเซฟลืมทำประตูแรกบนลีกสูงสุดเสียดายค้างคาวไฟชวด3แต้มสำคัญนาเซมูฮัมหมัดนาเซกอและดาวรุ่งค้างคาวไฟสุโขทัยเอสซีสุดปลื้มใจกับการทำประตูแรกได้บนลีกสูงสุดแต่เสียดายต้นสังกัดพลาด3คะแนนสำคัญทำหมดลุ้นแชมเปี้ยนลีกนาเซมูฮัมหมัดนาเซกอและดาวรุ่งค้างคราวไฟสุโขทัยเอฟซีมีโอกาสได้ลงสนามและทำประตูได้ในเกมที่สุโขทัยเอฟซีออกไปแพ้มานินมังกรระยองเอฟซี 1-2 มี20คะแนนรั้งอันดับ6จากเกมแข่งทั้งหมด14เกมทำให้หมดลุ้นโควต้าไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021เป็นที่แน่นอนแล้วเพราะเหลือเกมในมืออีก1นัดขณะที่แต้มตามกลุ่มที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่ถึง6คะแนนเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดมูฮัมหมัดนาเซกอและกล่าวว่ายอมรับว่าทุกคนในทีมเสียใจที่ไม่สามารถเก็บแต้มจากระยอง AFC ได้ทั้งที่ทีมได้เปรียบแต่เมื่อดูสภาพโดยรวมแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ทีมเล่นยากและทำให้ฟอร์มการเล่นผิดไปจากเดิมแม้ว่าในทีมทุกคนสู้อย่างเต็มที่สำหรับประตูโทนของทีมที่ได้จากมูฮัมหมัดนาเซกอและเป็นประตูแรกที่ทำได้ในไทยลีกซึ่งเป็นจังหวะที่บอลตกตรงที่ยืนพอดีแม้จะยิงยากไปหน่อยเพราะบอลมีวิธีที่โค้งออกจากประตูผมภูมิใจที่ทำประตูแรกบนลีกสูงสุดได้แต่เสียดายที่บอลไม่ชนะทั้งที่ประตูนั้นปลดล็อกความกดดันของทีมได้แต่ยังมีความอึดอัดเมื่อผลออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมยังไม่ละทิ้งความพยายามฝึกฝนให้หนักกว่าเดิมโดยเกมสุดท้ายของจบเล็กแรกที่ทีมเจอกับชลบุรีเอฟซีหากผมได้รับโอกาสพร้อมจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ทีมยืนอยู่บนอันดับที่ดีที่สุดของไทยลีกกองกลางวัย20ปีกล่าวสำหรับเกมนัดที่15ของทีมค้างคาวไฟจะเปิดสนามทะเลหลวงเจอกับชลบุรีเอฟซีในวันที่18ธันวาคมอีที่อีสุดปลื้มใจพาเขี้ยวสมุทรบุกถล่มปราสาทสายฟ้าถึงรัง